โอเคเรื่องของ Index กับ Slicing นะครับในเรื่อง Index เนี่ยเราได้ดูไปนิดนึงแล้วนะก็คือ s y n แท x ค o m มันนะครับก็คือว่าเ,เรามีตัว List นะเดี๋ยวผมทำา l s t t ขึ้นมาใหม่กันเรามีตัว l List อนะ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่าหลัง List เนี่ยมันจะเป็นตัว b r a c k เ t เปิดปิดนะครับแล้วตัวข้างในเนี่ยจะเป็นตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขที่ระบุ Index นะเป็นตัวเลขที่ระบุ Index นะครับเช่น ตอนนี้ผมบอกให้ x เท่ากับ list นี้แล้วผมก็ print x แล้วก็ระบุอย่างเช่น index 0 index 0โอ้ 0. อ่าอย่างงี้นะครับแล้วผมกด run ก็จะเห็นว่า output เนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นไหม output เนี่ยมันเป็นเลข1นะครับ,ล 1, รบแล้วเดี๋ยวผม run ตัวนี้ใหม่จะได้อ่ามันจะได้อยู่ข้างบนข้างบนหน่อยนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็น เลข1น,นะเพราะว่าอินเด็กซ์ศูนย์เนี่ยเป็น1ถ้าเกิดเป็นอินเด็กซ์หนึ่งเนี่ยก็จะต้องเป็นเลข2นี้ใช่ไหมอันนี้คืออันนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าเลขมันเรียงกันยังไงนะสมมุติว่าผมแบบเรียงกันโมวมวๆนิดนึงนะครับตัวเลขนะอ่าอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะรันใไว้ก็จะสังเกตว่าอินเด็กซ์ศูนย์อีกหนึ่งอินเด็กซ์สองอินเด็กซ์สามอินเด็กซ์สี่อินเด็กซ์ห้านะครับอินเด็กซ์จะเริ่มที่ศูนย์เสมอนะอันนี้ก็คือเป็น อินเด็กต่างๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนก็จะเก็บข้อมูลในลิสต์อย่างเช่นอินเด็กแรกอาจจะเป็นชื่อข,ของเจ้าของข้อมูลน,นั uh ้น huh. อินเด็กสองอาจจะเป็นอายุอะไรพวกนี้ทีจริงมันก็อาจจะไม่ได้เป็นวิธีเก็บข้อมูลที่ดีนะแต่อนนี้ผมยกตัวอย่างให้ใช้นะครับว่าบางทีเราก็ Access ข้อมูลนะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นจุดแรกอันนี้จะเป็นจุด2อนะครับอย่างเช่นจุดหมายถึงจุดโคโอินเนตนะ x y z เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมแรกเอออินเด็กแรกนะครับ ไอเทมแรกทักแ้แหลก็จะเป็นอินเด็กซ์ศูนย์นะครับผมเป็นต้นนะทีนี้เรื่องของอินเด็กซ์เนี่ยมันยังมีอีกว่าเอ่อถ้าเราต้องการหลายตัวล่ะเออถ้าเกิดผมต้องการ2ตัวแรกเนี้ยทำไงหกับสี่นะครับผมต้องการสองตัวแรกเนี่ยทำไงมันจะมีในเรื่องของ slicing นะครับซึ่ง s y n t a x ของมันเนี่ยก็ค,คือมันจะอยู่ในตัวตัวอินเด็กซ์เนี้ยแหละนะทีนี้เรื่องของ slicing เนี่ยมันจะมี s y n t a x คือจะเป็น start, stop, แล้วก็ step โดยที่3ตัวนี้จะถูกคั่นด้วยโคลอนนะครับ s t a r t stop step มีความหมายว่ายังไงเอออ้ s t a r t stop step เนี่ยมีความหมายว่ายังไงนะครับความหมายของมันก็คือว่าตอนนี้ผมมีตัวเดียวใช่ป่ะก็เป็น index ก็แค่ตัวแรก index, index 0, นร็นย์นะครับแต่ถ้าเกิดผมมีตัวโคลอนนะครับแล้วผมใส่สักเลขสาเนี่ย มันไม่ต้องมีครบ3ตัวนะ start stop step เนี่ยถ้าเกิดเราใส่2ตัวเนี่ยจะเป็น start กับ stop ก็คือเริ่มแล้วจบตรงไหนเดี๋ยวผมจะลองรันดูว่ามันให้อะไรมาบ้างมันให้ 6, 4, สี่แล้วหนึซึ่งก็เป็น Index ็กซ์ศูนยแล้วก็ Index 2นะครับตัว start เนี่ยบอกว่าเริ่มที่ Index ไหนก็คือว่าให้เริ่มเอาข้อมูลที่ Index ไหนมาให้เริ่มตัดให้เริ่มสไลด์ข้อมูลที่อินเดไหนมา ส่วน Stop เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าให้จบก่อน Index ไหนก่อนก่อนนะครับก่อนเพราะว่าอันนี้เป็น i n d e x 0 Index 1 Index 2และนี่ i n d e x 3ใช่ไหมครับโดยเราจะเห็นว่าไอ้ I Index ที่3เนี่ยข้อมูลไม่ได้มาด้วยนะข้อมูลไม่ได้มาด้วยเห็นไหมข้อมูลไม่ได้มาด้วยนะครับถ้าเกิดผมจะเอาเลขด้วยเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นจะถึงอินเด็กซ์สี่เป็นต้นนะครับเห็นไหม เลขสิบมันถึงมาด้วยนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการสไลด์ถ้าเกิดผมบอกว่าเฮ้ยไม่ให้เริ่มที่6เนี่ยให้เริ่มที่อินเด็กซ์ผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้สตาร์ทนะครับสตาร์ทกับสต็อปนะทีนี้มันก็จะเริ่มที่อินเด็กซ์หนึ่งแล้วมันจะเป็นอินเด็กซ์หนึ่งอินเด็กซ์สองแล้วก็อินเด็กซ์สามส่วนอินเด็กซ์สี่เนี่ยมันจะไม่ไม่เอามาด้วยนะครับผมพออย่างที่บอกว่าสตาร์ทสต็อปเนี่ยตัวสตาร์ทเนี่ยมันเริ่มที่อินเด็กซ์ไหนแต่ตัวสต็อป มันคือว่าถึงก่อนอินเด็กซ์ไหนนะครับอันนี้อาจจะงงนิดหนึ่งแต่ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองนะครับทีนี้แล้วเลือกสเต็ปล่ะเออสเต็ปมันมีความหมายว่ายังไงสเต็ปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขอลันเลขตัวนี้ใหม่จะได้เห็นง่ายๆสมมติหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสเต็ปเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเอ,อ่อให้เอาเลขมาทุกๆทุกๆเท่าไหรเออ่เดี๋ยวผมอันนี้ มให้ดูกัน0ถึง8เนี่ยมันให้มันให้เลขเลข1ถึงเลข8นะครับแต่ว่าเลข8เนี่ยมันเป็นอินเด็กซ์ที่7นะอันนี้เป็นอินเด็กซ์0อินเด็กซ์1อินเด็กซ์2 3 4 5 6 7นะครับไม่ใช่ว่าเป็นพอม,มันเลข8เหมือนกันนะอันนี้เป็นพอม,มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเลข8มันอยู่อินเด็กซ์ที่7นะครับมันเลยเอามาได้โอเคทีนี้ผมบอกว่าผมจะเอาทุกๆ2อินเด็กซ์ก็คือเป็นสเต็ป ผมก็ใส่เลขสองไปตรงนี้สเต็ปผมกดลันทีหนึ่งสังเกตว่ามันเอามาแค่หนึ่งสามห้าเจ็ดก็คือหนึ่งแล้วก็สเต็ปก็สองก็คือสเต็ปพอมันเอาตัวนี้มาใช่ปะ่ะสเต็ปแรกไม่เอาสเต็ปที่สองถึงจะเอามาก็คือเพราะว่าสเต็ปเลขสองตัวนี้ก็เอามาเลขสามใช่ปะ่ะสเต็ปแรกไม่เอาสเต็ปที่สองถึงจะเอามาก็จะเป็นเลขห้าเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสเต็ปนะสเต็ปนี้ก็จะเป็นเลขอื่นๆก็ได้นะสมตมิผมสเต็ปทีละสามเนี่ยจะเป็นหนึ่ง 4 7เจนะครับทีนี้อันนี้เราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดรัเลขไปเนี่ยมันจะเป็นเลขคู่กับเลขคี่อย่างเมื่อกี้เป็นเลขคี่ใช่ป่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดผมเปลี่ยนเป็นสตาร์ทเนี่ยเริ่มอินเด็กซ์หนึ่งมันก็จะเป็นทุกๆ2สเต็ปอันนี้คือได้อินเด็กซ์หนึ่งตัวนี้มาตัวแรกใช่ป่ะเราได้ไปทุกๆ2สเต็ปก็คือเป็นเลขสี่ตัวต่อไปเลขหกตัวต่อไปเลขแปดตัวต่อไปเป็นต้นนะครับทีนี้มันจะมีอีกมันจะมีอีกถ้าเกิดเอ่อ ตัวนี้เรากลับไปที่ตัวแรกในเรื่องของอินเดนะครับผมบอกอินเด็กซ์ศูนยเนี่ยมันคือตัวแรกใช่ปะแต่ถ้าเกิดผมจะเอาอินเด็กสุดท้ายอะเออบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยเอา Index ็สุดท้ายอ่ะอินเด็สุดท้ายเอาไงอะอินเด็สุดท้ายนะครับก็ใช้อะไรลบหนะครับ Index ็ลบหเราก็จะได้ไอเทมสุดท้ายในลิสต์นั้นมานะครับอันนี้อย่างเช่นเลขสิเนี่ยเป็นสุดท้ายใช่ปะ ผมบอกว่าเอาอินเด็กซ์ลบหนึ่งนะครับมันก็เลยเอาเลขสิบมาถ้าเป็นลองสุดท้ายละเออลองสุดท้ายอ่ะลองสุดท้ายก็ลบสองก็ได้นะครับถ้าลองลองลองลงไปอีกถ้าลอง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 ,ลอง,ลองสุดท้ายนะครับลบสามเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยเลขมันวนนี่ว่าถ้าเกิดเพิ่มไปเรื่อยเนี่ยเราจะไปทางนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดลบเนี่ยมันจะย้อนกลับมานะครับผมทีนี้เนี่ยไอตัว ลบหนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับมันยังถูกใช้ในแบบอีกแบบหนึ่งได้ด้วยอย่างเช่นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับเป็นซินแท็กตตรงนี้ในเรื่องของไอ้ตัว slicing เนี่ยถ้าเกิดผมไม่ไม่ใส่ตัวเลขอะแล้วผมใส่เฉพาะตัวเอ่อ colon ออนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดู ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะรันปกตินะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ผมเว้นที่ว่างเอาไว้เนี่ยในช่วงในสตาร์ทนะถ้าเกิดผมเว้นไว้เนี่ยความหมายมันคือว่าให้เริ่มตั้งแต่ตัวแรกความหมายมันคือว่าให้เริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะถ้าเกิดผมแบบถ้าผมไม่ได้ใส่อะไรในสตาร์ทนะความหมายมันคือให้เริ่มตั้งแต่ตัวแรกสต็อปเนี่ยถ้าผมไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยความหมายมันคือจนถึงตัวสุดท้ายก็คือไปจนถึงตัวสุดท้ายในความหมายของตัวสต็อปนะครับส่วนสเต็ปเนี่ย ถ้าผมไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยก็คือว่าให้เป็นเลขหนึ่งธรรมดานะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดผมใส่เลขศูนย์เป็นตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมีค่าเหมือนเดิมใช่ปะ่ะแล้วก็อันนี้มันมีกี่อินเด็กนะอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือเป็นสิบใช่ปะ่ะผมใส่เลขสิบไปตรงนี้กด r ันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมใส่เลขหนึ่งแล้วกดลัน สังเกตว่าเหมือนเดิมหมดนะครับสังเกตว่าเหมือนเหมือนเดิมหมดนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรเนี่ยตรงนี้มันก็คือจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัว default ของมันนะครับก็คือเป็นตัวเริ่มตัวจบแล้วก็เป็นสเต็ปก็เป็นหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ลบหนึ่งเนี่ยมันสามารถถูกใช้ในสเต็ปตรงนี้ได้นะครับโดยที่เอาพุทของมันเนี่ยคือการ reverse หรือว่า ย้อนนะย้อนข้อมูลกลับไปนะย้อนข้อมูลจากหลังไปหน้าเป็นต้นนะครับอันนี้คือส t a r t สต็อปนี่คือละไว้นะเราก็จะให้มัน r e เ e ิร์สเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเออ, emi, เอตัว c คลอน c คลอนแล้วก็ลบหเป็นต้นนะครับเ,เรื่องของส l i c i n g เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นต้องพลิกแพลงในการ s เลือกข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยอันนี้คือบอกให้ฟังให้เชยว่ามันใช้ใช้งานอย่างนี้นะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย บางทีมันต้องค่อนข้างพลิกแพลงในระดับหนึ่งซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวต,ต่อไปเนี่ยเราเราจะได้ดูกันนะครับแต่ว่าในในในเบสิกในเรื่องของ Index แล้วก็ส i ลซิงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ d i กชันนารีกันนะดิกชันนารี